สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับสัพเพระออนทัวร์นะครับซึ่งในทริปครั้งนี้ก็เป็นทริปพิเศษที่เราจะเดินทางไปยังสปป.ลาวนะครับกับคณะกรุ๊ปทัวร์พิเศษของเรานะครับซึ่งเมืองที่เราจะเดินทางไปในครั้งนี้ก็คือปากเซนะครับโดยไปออกทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางด่านตม.ช่องเม็กเนาะนะครับไปกันเลยครับและแน่นอนว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับและเราก็ออกมาตั้งแต่เช้ามืดเนาะก็ต้องหาอะไรรับประทานกันก่อนนะครับและในมื้อเช้าแบบนี้นะครับเราก็ต้องฝากท้องไว้กับอาหารประเภทปิ้งย่างเนาะแล้วก็ข้าวเหนียวที่เราคุ้นเคยคุ้นชินกันนะครับส้มหมูกับส้มวัวทีนี้ก็เลยไม่อยากให้กินดิบกันก็เลยจะให้ปิ้งย่างให้สุกจ้ะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราก็มาทั้งสิ้น21ท่านนะครับเดินทางโดยใช้รถตู้2คันมุ่งหน้าจากจังหวัดสุรินทร์ไปยังด่านตม.ช่องเม็กนะครับแล้วก็ไปขึ้นรถของบริษัทนำเที่ยวที่สปป.ลาวซึ่งเป็นรถบัสชั้นเดียวนะครับครับและในตอนนี้คณะเราก็เดินทางมาถึงด่านตม.ช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับซึ่งในขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการทางเอกสารผ่านพรมแดนนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของไกด์ที่เราได้ติดต่อไว้แล้วนะครับก็จะมาอำนวยความสะดวกเนาะนะครับสัมภาษณ์นะครับรายงานสัพเพเหระมาแล้วครับใช่ครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเข้ามาตื่นเต้นเนาะนะครับแล้วลูกที่อยู่ที่ฝั่งนู้นเป็นไงบ้างครับครับชมหน้าของคณะผู้ร่วมเดินทางนะครับสนุกสนานมากค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากที่เรามาทางลัดกันนะคะเราใช้ทางลัดทางลัดอันนี้ก็มาผ่านด่านใช่ไหมมาผ่านด่านความดันสูงของประเทศระหว่างที่เรารอเรื่องเอกสารนะครับก็มีการกระเซ้าเย้าแย่กันนะครับเพื่อเป็นสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับในการร่วมเดินทางกันในครั้งนี้เนาะนะครับและตอนนี้น้องไกด์คนสวยของเรานะครับน้องนิดหน่อยก็มาถึงแล้วนะครับก็เป็นอันพร้อมแล้วที่จะมุ่งสู่สปป.ลาวนะครับไปด้วยกันเลยครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของรถบัส VIP นะครับที่จะนำเราท่องเที่ยวในลาวตลอด2วัน1คืนนะครับที่รู้ว่าจับมือเสียไก่จับไรเสียหมูจับหูนี่เสียคุ้ยนะคะจับมือเขาผิดผีเสียไก่นะคะจับไรเขาผิดผีเสียหมูนะคะจับหูเขาเนี่ยเขาเป็นหัวได้ค่ะเสียคุ้ยเป็นโตมาได้ค่ะสปป.ลาวนะคะตอนนี้ก็เราอยู่ตรงด่านวังเตาชองเม็กนะคะฟังไทยเสียงว่าชองเม็กฟังล่างเสียงลาด่านวังเตาอยู่ในเขตอำเภอเมืองพุนทองมาจากที่
ครับและตอนนี้คณะเราก็เดินทางมาถึงจุดแวะพักแรกแล้วนะครับซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้านะครับเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เป็นปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็มีห้องน้ำให้สำหรับเราได้ปลดหนักปลดทุกข์ปลดเบาก่อนที่จะเข้าสู่เมืองปากเสเนาะนะครับอันนี้หญิงอะไรหญิงเขาให้ถูกนะคะเขาให้ถูกไม่ใช่เขาให้ถูกด้วยหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเราก็มาเลือกซื้อสินค้าเครื่องดื่มต่างๆเนาะนะครับแล้วก็รวมถึงการแลกเงินลาวไว้ใช้จ่ายนะครับในทริปครั้งนี้ด้วยนะครับตอนนี้อัตราการแลกเปลี่ยนก็เงินลาวของเขาก็อ่อนค่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เงินบาทแลกได้ในอัตราที่สูงกว่าปกตินะครับส่วนตัวผมแลกมาประมาณ 1,000 บาทแลกได้มาประมาณ 500,000 กว่ากีบนะครับก็ลองเทียบบัญญัติยังดูนะครับได้มาแล้วครับซื้อเบียร์ก่อนแป๊บคราวเดี๋ยวเรามาซื้อเบียร์ก่อนนะครับยังค่ะถูกเลขค่ะเอกคณิตกับเอกอังกฤษหลังจากที่ทุกท่านกำลังยุ่งอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบเงินบาทนะครับก็เราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับบุ๊กช่วงไหนคนหลังคนหน้าหนาวเดินหลังเนาะครับขอเสนอไปยังไงไหนจะใช้ชีวิตร่วมกันไหนไทยใช้ไม่ได้การทะเบียนสมรสก็ไม่มีความหมายแล้วนะครับใช้ในราชการไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาวันนี้นะครับถือว่าท่านเป็นโสดนะจะมีเป็นซื้อนะคะนี่คือฟังนี่เขาจะเห็นผู้นั่งนอนผู้มาโลกเงาหงาเท่านี้นะคะแล้วก็ผู้สลาวผู้ประเจียงสลาผู้มีซื้อและเป็นตำนานที่ทางหาสามเสาสาเล่าลุ่มลุ่มบ่เทิงเถาประเจียงนั่งมาโลกเป็นเรื่องเล่าเถาจะประซับเป็นทางสามเสาเนาะเป็นตะบกหัวสันหัวควายอยู่เลยค่ะโอ้ยมหาวัดสันหัวควายทุกๆการเดินทางย่อมมีเรื่องราวในแต่ละสถานที่ที่แตกต่างกันไปเสมอหากเพียงแต่เราสนใจแต่จุดหมายปลายทางจนลืมความสวยงามในระหว่างทางนั้นๆความสุขสุดท้ายในจุดหมายปลายทางก็คงจะเป็นความสุขที่ไม่สมบูรณ์เท่าใดนักขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็สำหรับตอนที่1ก็คงจบลงเพียงเท่านี้และพบกันต่อในตอนที่2กับทริปพิเศษปากเซนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ